สวัสดีค่ะทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับชีวิตติดดินในเยอรมนีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่เมืองโอเบอร์เฮาเซนที่ประเทศเยอรมันนะคะวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะเพื่อนกับวันที่เมฆหมอกหนาอย่างนี้นะคะแล้วก็แสงแดดน้อยนะคะเราไปดูนิทรรศการภาพถ่ายในร่มกันดีกว่านะคะในตัวอาคารค่ะที่กาสโซเมเทอร์เมืองโอเบอร์เฮาเซนค่ะอาคารแห่งนี้นะคะถูกสร้างเพื่อที่เป็นที่จะผลิตก๊าซนะคะในละแวกนี้นะคะในปี1927ค่ะแล้วก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ถูกรบกวนแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกซ่อมแซมค่ะทุกวันนี้นะคะกาสโซมิเตอร์ไม่ได้ใช้ผลิตก๊าซแล้วนะคะแต่จะเป็นที่จัดนิทรรศการต่างๆค่ะของในเมืองนี้นะคะเป็นที่จัดนิทรรศการที่สูงที่สุดในยุโรปเลยนะคะมีความสูงถึง117เมตรค่ะแล้วก็มีความกว้างใหญ่ไพศาลนะคะแล้วก็สามารถขึ้นไปข้างบนชมวิวได้เลยค่ะจะมีลิฟต์แล้วก็มีบันไดนะคะบันไดมีทั้งหมดนะคะ592ขั้นค่ะแล้วก็มีความสูงมากๆเลยนะคะคือเราสามารถขึ้นไปชมวิวทั่วโอเบอร์เฮาเซนได้ด้านบนค่ะถ้าอากาศดีเป็นที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะที่ให้ความรู้นะคะให้คำแนะนำต่างๆนะคะวันนี้มีผู้คนมาชมเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะนำเสนอในส่วนของภาพถ่ายนิทรรศการได้นะคะเพราะว่าแต่ละภาพมีลิขสิทธิ์ค่ะเราจะพามาชมแค่บรรยากาศภายในนะคะว่ามีผู้คนมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของประชาชนมากๆเลยค่ะเนื้อหาที่แสดงในนิทรรศการนี้นะคะจะเป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาของสังคมแล้วก็การทำลายธรรมชาติของมนุษย์นะคะซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะเพื่อนๆเราไม่สามารถนำภาพต่างๆนำมาออกในคลิปนี้ได้นะคะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ค่ะจะเห็นว่าผู้ชมที่มาชมในวันนี้นะคะจะมีทั้งเป็นแบบครอบครัวแล้วก็เด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะคะก็คือมาชมได้ในทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพื่อนๆเป็นที่น่าสนใจนะคะมีการแสดงอยู่3ชั้นค่ะชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3นะคะในส่วนนี้ไม่ใช่นิทรรศการภาพถ่ายของศิลปินนะคะเป็นการแสดงแสงสีเสียงค่ะเราก็เลยนำมาเสนอได้นะคะThank you.
พอเสร็จจากนิทรรศการนะคะลงมาด้านล่างก็จะเจอร้านขายของที่ระลึกต่างๆนะคะก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับภาพถ่ายนะคะของนิทรรศการนี้นะคะเพื่อนๆราคาก็20ยูโรค่ะแล้วก็มีหนังสือต่างๆมีแก้วมีพวงกุญแจก็เหมือนร้านขายของที่ระลึกทั่วไปนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะไม่ได้ขึ้นไปชมวิวนะคะเพราะว่าคิวยาวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกว่าจะได้ขึ้นนะคะด้านข้างของกาสโซมิเตอร์นะคะก็จะมีสวนที่สามารถให้ประชาชนได้ปีนป่ายนะคะก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปปีนป่ายกันได้เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สามารถสร้างความสนุกสนานได้ค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความเพลิดเพลินนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ